ครั้งหนึ่งในยุคสมัยที่เพลงร็อกยังเป็นใหญ่ร็อกในแบบที่หัวใจของมันคือริฟกีตาร์และริฟที่หมายความว่ามันคือเสาหลักของเพลงหนึ่งที่จะทำให้เพลงนั้นมันถูกตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนแต่ท่ามกลางมนเพลงร็อกนับล้านบนโลกมันจะมีสักกี่ริฟกันที่จะอยู่รอดเป็นอมตะมาได้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าคำตอบนั้นในใจของทุกคนย่อมแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราเชื่อมั่นก็คือมันจะต้องมีริฟจากชายผู้นี้อยู่ในรายชื่อนั้นของหลายคนอย่างแน่นอนเพราะฉายาที่โลกดนตรียกย่องให้เขาเป็นก็คือองค์สังฆราชแห่งริฟกีตาร์Patrick Page หรือ Jimmy Page เขาถือกำเนิดเมื่อวันที่9มกราคมปีคริสตศักราช1944ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษภายใต้ครอบครัวที่ประกอบอาชีพสามัญอย่างคนทั่วไปไม่ได้เป็นครอบครัวนักดนตรีแต่อย่างใดดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของ Page ก็คงไม่มีอะไรให้ต้องเท้าความกันมากนักเช่นนั้นแล้วเราก็คงต้องข้ามไปเริ่มต้นเรื่องราวกันในตอนที่เด็กชายเพจเขามีอายุได้12ขวบแล้วก็น่าจะดีกว่ามันคือช่วงชีวิตที่ทางครอบครัวของเขาได้มีการย้ายถิ่นที่อยู่กันด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านเดิมของพวกเขามันอยู่ใกล้สนามบินเกินไปเสียงรบกวนต่างๆมันเลยทำให้ใช้ชีวิตยากกันไปสักนิดก็เลยต้องอพยพกันออกมาแล้วเมื่อพวกเขาย้ายมาที่บ้านหลังใหม่ก็เป็นที่นี่เองที่เส้นทางของตำนานได้เริ่มต้นขึ้นเพราะมันคือสถานที่ที่เด็กชายเพจเขาจะได้สัมผัสกับกีตาร์เป็นครั้งแรกโดยเรื่องก็คือหลังจากที่ย้ายเข้ามาที่บ้านใหม่เด็กชายเพจเขาก็ได้ทำการเดินสำรวจไปทั่วบ้านแล้วจู่ๆเขาก็ได้บังเอิญไปพบเข้ากับกีตาร์เก่าๆตัวหนึ่งที่มันได้ถูกวางทิ้งร้างเอาไว้อยู่ที่บริเวณหลังบ้านอย่างไม่ทราบที่มาผมไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมันก็อาจจะเป็นของเจ้าของบ้านคนเก่าหรือว่าใครสักคนที่ทิ้งมันเอาไว้ล่ะนะอย่างไรก็ตามกีตาร์ลึกลับตัวนั้นมันก็ได้ตกมาอยู่ในครอบครองของเพจในที่สุดแต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับหันมาหมกมุ่นอะไรกับกีตาร์ตั้งแต่นั้นเลยซะทีเดียวสิ่งที่เขาทำมันก็แค่การเล่นหยิบยงแบบเด็กทั่วไปโดยเพจเขาอาศัยเรียนรู้วิธีการเล่นกีตาร์ระดับเบื้องต้นเช่นคอร์ดพื้นฐานต่างๆมาจากเพื่อนๆที่โรงเรียนนั่นเองแต่แล้วจนมาถึงวันหนึ่งเพจเขาก็ได้หลงไปฟังเพลงหนึ่งของศิลปินสายร็อกเกอร์บิลลี่ที่กำลังฮอตฮิตในยุคนั้นเข้ามันคือเพลง Baby Let's Play House ของ Elvis Presley แล้วตั้งแต่วินาทีนั้นเพลงนี้มันก็ได้จุดไฟในตัวเพจให้ลุกโชนขึ้นมาจนเกินกว่าจะดับได้ลงเขาตั้งมั่นขึ้นมาได้ในทันทีว่าเอาล่ะจากนี้ฉันจะเป็นมือกีตาร์โดยจากเดิมที่เพจเขาก็แค่ฝึกเล่นมันแบบขำๆตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาเริ่มจะทุ่มเทกับมันมากขึ้นจากที่เคยฝึกเล่นคอร์ดสามัญทั่วไปแบบที่เพื่อนๆเล่นกันอย่าง C minor FG หรือเรียกอีกชื่อคือคอร์ดวงเล่าเขาก็เริ่มจะเอียนเลยเปลี่ยนไปสรรหาเรียนรู้ฝึกซ้อมด้วยวิธีในแบบของตัวเองมีการหาวิธีจับวิธีประดิษฐ์คอร์ดในแบบที่มันจะให้เสียงที่แตกต่างออกไปจากคอร์ดพื้นๆเดิมๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในอนาคตซาวด์กีตาร์ของเขามันจึงค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวนั่นเองโดยช่วงนี้ในระหว่างที่เพจอยู่บ้านเขาก็จะเล่นกีตาร์จนแทบจะนอนไปพร้อมกับมันเลยทีเดียวส่วนเมื่อถึงตอนที่แม่ปลุกไปโรงเรียนเขาก็จะแบกมันไปด้วยทุกวันแต่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขากำลังแบกกีตาร์เดินผ่านรั้วโรงเรียนเข้าไปก็ยังไม่ทันที่จะได้สวดมนต์เคารพธงชาติกันเลยเพราะเพจกลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์เดิมๆคำถามเดิมๆจากครูคนเดิมทุกวันเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรเนี่ยแล้วที่มือนั่นอะไรอุปกรณ์ครับนี่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรมันไม่ใช่เรื่องเลยแบบนี้ไม่ไม่แล้วเล่นดนตรีไหมเราอะเล่นดนตรีไหมไม่นี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์กีตาร์ครับเล่นดนตรีเหรอเอามานี่เอามาเลยไม่ไม่เอามานี่เอามาเล่นดนตรีนี่เราไม่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 นี่กีตาร์ผมกีตาร์เพื่อนมีตั้งเยอะแยะ
เรื่องจบที่เพจเขาต้องโดนครูยึดกีตาร์อยู่ทุกวันซึ่งกว่าที่ครูจะคืนให้อีกทีก็ตอนกลับบ้านมันจึงเกิดเป็นคำถามในใจเราว่าแล้วพี่จะแบกไปทำรถถังเรือดำน้ำอะไรทุกวันแต่ภายหลังคำถามนี้มันก็น่าจะเกิดในตัวเขาเองเช่นกันเช่นนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นการยกขบวนเพื่อนพ้องที่หมกมุ่นดนตรีเหมือนกันให้มากบดานซ้อมวงกันที่บ้านของเขาเองนั่นแหละโดยซ้อมกันทีก็กว่า 7-8 ชั่วโมงอย่างบ้าคลั่งทั้งนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปจนถึงวัย14ขวบของเพจหรือเพียงปีกว่าๆหลังจากที่เขาได้รู้จักกับกีตาร์ความเนิร์ดและหมกมุ่นในดนตรีนี้มันก็ได้ส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือเพจและผองเพื่อนพวกเขามีโอกาสได้ไปโชว์ดนตรีแบบออกทีวีกันนั่นเองมันคือรายการแนวเฟ้นหาผู้คนหรือเด็กๆที่มีความสามารถให้ได้ไปโชว์ทักษะกันโดยกีตาร์โปร่งของเพจที่เราเห็นว่าเขากำลังใช้อยู่ในรายการนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่กีตาร์ตัวแรกตัวนั้นตัวที่เขาเจอที่หลังบ้านแต่อย่างใดแต่มันเป็นกีตาร์ในครอบครองของเขานับเป็นตัวที่สองแล้วโดยเขาได้มันมาจากการที่ต้องเก็บหอมรอมริบอดค่าขนมนมเนยที่พ่อแม่ให้ไปโรงเรียนอยู่หลายเดือนเพื่อเอามาซื้อมันนั่นเองโดยหลังจากที่เพจเขาได้ไปโชว์ตัวออกทีวีแล้วด้วยความเห็นแววร็อกสตาร์ในตัวเองหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้จู่ๆเขาก็ได้ตัดสินใจเบรกเรื่องการเรียนในโรงเรียนเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะเขาอยากจะออกไปแตะขอบฟ้าแจกความสดใสทางดนตรีอยู่เต็มแก่แล้วซึ่งจังหวะมันก็ประจวบเหมาะพอดีเพราะไม่นานนักเขาก็ได้รับหมายเชิญให้ไปเข้าร่วมกับคณะดนตรีคณะหนึ่งเพจตอบรับเข้าร่วมแล้วเริ่มออกทัวร์กับวงนั้นในแบบที่หยิบเพลงดังของศิลปินต่างๆมาเล่นพร้อมกับเขาก็ยังรับจ็อบเสริมอีกอย่างก็คือไปเป็นมือกีตาร์แบ็กอัพอยู่ในคณะทัวร์ของศิลปินที่มีความโด่งดังอยู่ในระดับเริ่มต้นชีวิตในช่วงนี้ดูเหมือนกำลังจะไปได้สวยแต่แล้วเพจก็ดันต้องมาล้มป่วยลงไปซะก่อนด้วยภาวะบางอย่างเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองที่อาการของมันก็ไม่ถึงขั้นเสี่ยงตายอะไรแต่มันจะบั่นทอนให้อ่อนแรงซึ่งทางแก้ก็คือต้องใช้เวลาพักฟื้นตัวนานนั่นเลยทำให้เขาต้องหยุดหน้าที่ทุกอย่างเพื่อไปบูรณะสังขารตัวเองโดยในระหว่างที่เพจว่างงานเขาก็ได้ค้นพบกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั่นคือศิลปะและภาพวาดเช่นนั้นเมื่อร่างกายของเขาได้กลับมาหายดีแล้วเพจจึงตัดสินใจกลับไปเรียนต่อในวิทยาลัยเกี่ยวกับศิลปะรวมถึงกลับมาเล่นดนตรีเช่นเดิมซึ่งก็โชคดีที่วิทยาลัยนี้มักจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงดนตรีอยู่บ่อยครั้งซึ่งเพจเขาก็มักจะโดดขึ้นเวทีไปขอแจมไปขอเล่นดนตรีบนเวทีกับคนอื่นอยู่เป็นประจำและบนเวทีนั้นมันก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เพจเขาเคยได้ขึ้นไปร่วมแจมกับเอริคคลาปตันและเจฟเบคสองมือกีตาร์ที่ในอนาคตพวกเขาก็จะกลายเป็นมือกีตาร์ระดับเวิลด์คลาสเช่นเดียวกันซึ่งตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจิมมี่เพจเอริคคลาปตันและเจฟเบคพวกเขาทั้ง3ก็ได้มีการแลก ID Line สแกน QR Code แอดเพื่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยและต่างคนก็ต่างมีบทบาทวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่เรื่อยๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลับมาที่เรื่องเดิมใดๆก็ตามหลังจากที่เพจฟื้นฟูร่างกายและกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งได้แล้วช่วงนี้บทบาทการทำงานของเขากลับไม่ใช่การทัวร์ดนตรีเหมือนเก่าแต่จะยึดงานมือปืนห้องอัดเป็นหลักซึ่งอธิบายโดยคร่าวเกี่ยวกับคำว่างานมือปืนห้องอัดมันก็คือการเป็นนักดนตรีที่จะคอยประจำการอยู่ที่สตูดิโอเพื่อเล่นดนตรีแบ็กอัพให้กับศิลปินนักร้องหรือว่าใครก็ตามที่เขาอาจจะไม่ได้มีนักดนตรีหรือวงเป็นของตัวเองมาด้วยแต่ต้องการที่จะบันทึกเสียงเพื่อสร้างผลงานเพลงนั่นเองคุณเป็นนักร้องคุณอยากอัดเพลงแต่ไม่มีมือกีตาร์งั้นเหรอจ่ายเงินมาสิเดี๋ยวผมจะเป็นมือกีตาร์ให้ในเพลงนั้นของคุณรับรองได้เลยว่าจะเล่นให้อย่างดีอัดออกมานี่เนียนกริบเพราะอยู่ที่นี่ผมอ่านมาเป็นหมื่นๆเพลงแล้วล่ะว่าแต่คุณได้คิดไว้หรือมีโน้ตเตรียมมาไหมว่าต้องการให้ผมเล่นกีตาร์ด้วยท่วงทำนองแบบไหนในเพลงนั้นของคุณไม่ได้คิดส่วนนั้นไว้หรอกเหรอแย่จังนะงั้นจ่ายเพิ่มมาอีก 2,000 ก็แล้วกันนั่นคือค่าออกแบบอ๋อแล้วถ้าคุณยังขาดมือกลองที่นี่ก็มีให้บริการนะอันนี้ไม่ได้มีใครกล่าวไว้แค่สมมุติให้ฟัง
โดยยังมีเกร็ดเล็กน้อยอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือในช่วงเวลาที่จิมมี่เพจเขาทำงานอยู่ที่สตูดิโอบันทึกเสียงเขามักจะถูกเพื่อนๆในสตูดิโอเรียกด้วยอีกชื่อว่าลิตเติ้ลจิมหรือจิมเล็กแทนชื่อปกติของเขานั่นก็เพราะว่าที่นั่นมีจิมมี่อีกคนอยู่ก่อนแล้วซึ่งแต่นั่นก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นลูกพี่กว่าเขาจึงได้ครองชื่อจิมใหญ่ไปนั่นเองอย่างไรก็ตามถึงชื่อเสียงในวงการมือปืนห้องอัดของเพจเขาจะมีศักดิ์เป็นเพียงแค่บักหำเล็กแต่เรื่องฝีมือก็ต้องบอกเลยว่าเขานั้นถือเป็นที่ยอมรับในวงการอย่างไม่มีใครกังขาคือมันเป็นที่เรื่องลือมากว่าหากจะนึกถึงมือปืนห้องอัดที่งานดีคุ้มค่าต่อการจ้างที่สุดในลอนดอนชื่อของบักจิมเล็กจะต้องติดอยู่ในท็อป10แน่นอนนั่นก็เลยทำให้ช่วงนี้รายได้ของเพจมันเลยแทบจะไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเขาจึงตกหลุมรักงานนี้มากแล้วก็ได้ปักใจมั่นไปแล้วว่าจะยึดหน้าที่มือปืนนี้หาเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดแต่แล้วจนเมื่อมาถึงปี1964หรือในวัย20ปีท้วนของเพจจู่ๆก็มีบางอย่างพยายามจะเข้ามากระตุกจิตหวังจะกระชากใจเขาให้ต้องสั่นไหวและเกเรฮัลโหลสวัสดีพวกเราติดต่อมาในนามคณะดนตรีเดอะยาร์ดเบิร์ดอ๋อเฮ้ยพวกนายคือวงของแคลปตันนี่หว่าใช่ฉันรู้จักพวกนายอ่ะแล้วว่ายังไงล่ะมีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอคือเราต้องการให้นายเข้ามาเป็นมือกีตาร์แทนในตำแหน่งของแคลปตันว่ะแต่เรื่องนี้หมอนั่นเขายังไม่รู้นะคือเราต้องการคำตอบจากนายก่อนแล้วเราจะไปคุยกับเขาอีกทีเฮ้ยๆแบบนี้ได้ไงกันล่ะแคลปตันก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ล่ะฉันขอปฏิเสธก่อนก็แล้วกันอย่างไรก็ตามไม่นานนักในปีถัดไปเอริคแคลปตันที่กำลังดำรงตำแหน่งมือกีตาร์ของคณะ The Yardbirds อยู่ในขณะนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจถอนตัวออกมาด้วยตัวเองแล้วก็เป็นเขาเองที่มาชักชวนให้จิมมี่เพจเข้าไปเสียบแทนในตำแหน่งนั้นโดยชอบธรรมแต่เพจก็ยังยืนยันที่จะปฏิเสธเพราะก็อย่างที่บอกว่าเขายังพอใจกับรายได้ที่มาจากงานมือปืนตอนนี้ดีอยู่แล้วรวมถึงเขาก็ยังกลัวว่าถ้าตัวเองกลับไปออกทัวร์กันลากเลื่อนเหมือนสมัยเด็กๆแล้วอาการป่วยเกิดกำเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวชีวิตมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่เพจจึงได้เสนอต่อแคลปตันไปว่าเองก็ไปชวนบักเบกมาแทนสิวะดังนั้นเรื่องก็เลยไปจบที่ The Yardbirds ได้ตัวเจฟเบกเข้าไปรับไม้ต่อแทนเอริคแคลปตันนั่นเองแต่ทั้งนี้ The Yardbirds ก็ยังคงพยายามติดต่อเชิญเพจไปเข้าวงให้ได้ทั้งที่ทางวงก็เพิ่งจะได้ตัวเจฟเบคเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเพจก็เริ่มจะใจอ่อนนั่นก็เพราะว่ายิ่งนานวันเข้าเขาก็เริ่มจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วงานมือปืนที่เขาทำอยู่มันก็สูบพลังชีวิตไม่ต่างอะไรกับงานทัวร์เลยสุดท้ายแล้วเพจจึงได้เฟดตัวออกจากงานมือปืนนั้นและตอบรับเข้าร่วม The Yardbirds ในที่สุดโดยช่วงแรกที่เพจเข้าไปในวงนี้ก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วเขาเข้าไปในตำแหน่งมือเบสก่อนเนื่องด้วยตำแหน่งมือเบสเดิมของทางวงมันกำลังว่างอยู่เพจก็เลยต้องอาสาอุดรอยรั่วให้ชั่วคราวก่อนที่ภายหลังจะได้มีการโยกย้ายตำแหน่งกันในวงและเพจก็ได้กลับมาสู่ตำแหน่งกีตาร์ที่เขาถนัดและได้ยืนเล่นกีตาร์คู่กันกับเจฟเบคเพื่อนสีที่ได้เข้าวงมาก่อนหน้าแต่ก็เป็นเวลาไม่นานนักเพราะว่าเจฟเบคแกก็ได้แยกทางกับวงไปในภายหลังแล้วก็เป็นเวลาไม่นานอีกเช่นกันที่เพจจะได้เดินทางอยู่กับ The Yardbirds ต่อจากนั้นเพียงแค่ 2-3 ปีเพราะจู่ๆสมาชิกคนอื่นในคณะต่างก็แยกย้ายกันไปกลางคันซึ่งถ้าจะเรียกว่าวงล่มแล้วก็คงจะไม่ผิดนักดังนั้นก็คงจะถือได้ว่าเพจกลับมาเคว้งอีกครั้งแต่ตอนนี้ทางฝั่งเจฟเบคที่ได้ออกจาก The Yardbirds ไปเมื่อก่อนหน้าแกกำลังมีแพลนที่จะออกผลงานเดี่ยวเบคเลยได้มีการดึงตัวเพจให้ไปช่วยเล่นกีตาร์ในส่วนเบื้องหลังให้ชั่วคราวและโปรเจกต์นี้มันก็เลยได้ทำให้เพจได้ไปสีกับคีธมูนมือกลองและจอห์นเอ็ดวิสเซิลมือเบสสองสมาชิกจากคณะ The Who ที่ทางนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาช่วยเล่นดนตรีในส่วนเบื้องหลังให้กับเพลงของเบคเหมือนกันโดยในระหว่างที่เจฟเบคจิมมี่เพจคีธมูนและจอห์นเอ็ดวิสเซลได้ทำงานอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายก็ต่างเริ่มถูกใจในฝีมือของกันและกันแล้วจู่ๆก็มีใครสักคนในแก๊งนี้นี่แหละได้จุดประเด็นขึ้นมาว่านี่ถ้าพวกเรารวมตัวกันเปิดตัวเป็นวงใหม่ขึ้นมามันน่าจะเฟี้ยวเอาเรื่องเลยวะมีแต่ยอดฝีมือทั้งนั้น
ซึ่งความเห็นโดยรวมก็เหมือนจะเห็นดีเห็นชอบกันจะมีก็แต่คีธมูนที่แกก็ออด้วยอยู่แหละแต่ก็ได้มีการพูดเอาเลิกเอาชัยแบบปันๆขึ้นมาว่านี่มันยอดไปเลยว่ะวงนี้มันจะต้องเป็นวงที่ลอยทะยานขึ้นไปเหมือนกับลีดบอลลูนแน่ๆคือถ้าฟังเผินๆมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบวกหากนึกเป็นภาพบอลลูนที่ลอยสูงขึ้นฟ้าไปแต่ทีนี้ไอ้คำว่าลีดที่อยู่ข้างหน้าคำว่าบอลลูนเนี่ยลีดแปลว่าตะกั่วดังนั้นรวมกันก็จะเป็นบอลลูนตะกั่วซึ่งอันที่จริงแล้วคำนี้มันคือสำนวนที่ฝั่งสากลเขามักจะใช้พูดแทนถึงการที่ทำอะไรสักอย่างที่ท่าดีทีเหลวคว้าน้ำเหลวกันซะมากกว่าอธิบายเป็นภาพก็คือบอลลูนมันคือวัตถุที่ควรจะลอยได้แต่หากวัสดุที่ใช้สร้างมันดันเป็นเหล็กตะกั่วเช่นนั้นน้ำหนักในตัวมันเองก็จะถ่วงให้มันลอยไปไหนได้ไม่ไกลแล้วก็ต้องทิ้งดิ่งลงมาซึ่งก็เท่ากับว่าเปล่าประโยชน์กลับมาที่เรื่องเดิมโดยในระหว่างที่คีธมูนแกกำลังพูดถึงท็อปิกลีดบอลลูนนี้อยู่แต่จอห์นเอ็นวิสเซิลแกก็ได้มีการพูดเสริมขึ้นมาประมาณว่าอ๋อฮะลีดเซปพลินแล้วนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่จอห์นเอ็นวิสเซิลแกจินตนาการภาพจากบอลลูนที่คีธมูนพูดเปลี่ยนไปเป็นภาพเรือห่อลำหนึ่งแทนเพราะมันก็คือวัตถุลอยฟ้าที่คล้ายกันนั่นเองเพียงแต่เรือห่อลำที่ตาจอนแกพูดถึงมันเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงไม่ได้เป็นแค่สำนวนโดยจริงๆแล้วเรือห่อลำนี้มันจะต้องมีชื่อว่าฮินเดนบวกเพียงแต่ว่าจอนแกนึกชื่อนั้นไม่ออกก็เลยพูดเป็นชื่อบริษัทผู้ผลิตขึ้นมาแทนซึ่งคือ Zeppelin Company โดยเหตุผลที่เรือห่อลำนี้ถูกจอนเอ็นวิสเซิลยกขึ้นมาเปรียบก็คงต้องเล่าไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมันสักหน่อยโดยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี1937เมื่อในขณะที่เรือห่อลำนี้มันกำลังทำหน้าที่ของมันคือลอยอยู่บนฟ้าจู่ๆมันก็ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นจากนั้นไฟก็เริ่มลุกไหม้จนระเบิดอยู่กลางอากาศก่อนที่ตัวเรือจะดิ่งลงมาเป็นซากอยู่บนพื้นดินในท้ายที่สุดโดยโศกนาฏกรรมในวันนั้นมันก็ทำให้มีผู้โดยสารต้องล้มตายอย่างน่าอเนจอนาถกันอยู่พอควรเลยทีเดียวแล้วก็นั่นแหละเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบอลลูนตะกั่วในสำนวนของคีธมูนหรือเรือเหาะลำนี้ที่จอห์นเอ็นวิสเซิลกล่าวทั้งสองก็ล้วนเป็นสิ่งลอยฟ้าที่จบลงด้วยหายนะเช่นกันเพียงแต่เรือเหาะลำนี้มันดูจะเป็นความชิบหายที่มีสเกลใหญ่กว่าและจับต้องได้จริงนั่นเองโดยอย่างไรก็ตามถึงแม้ในวงสนทนานี้จะมีแต่คำพูดเอาเลิกเอาชัยแบบหมาไม่แดกแบบนี้ออกมาแต่แผนการก่อตั้งวงดังกล่าวของพวกเขาก็จะยังคงเกิดขึ้นโดยพวกเขาก็ได้เริ่มวางแผนการทำวงและเพลงกันรวมถึงเริ่มออกหาสมาชิกเพื่อมาเติมเต็มวงให้ครบแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจจะหานักร้องนำซึ่งคือตำแหน่งสุดท้ายที่ขาดเข้ามาปิดจ็อบได้สักทีแล้วโปรเจกต์นี้ก็เป็นอันต้องล่มไปตั้งแต่ที่ยังไม่ทันได้เริ่มเช่นเดียวกับคำพูดเอาเลิกเอาชัยที่คีธมูนและจอห์นเอ็ดวิสเซอร์ได้พูดเอาไว้เป็นลางวงนี้มันจะต้องทะยานไปดังบอลลูนตะกั่วดังนั้นก็คงต้องทบทวนสถานะกันอีกครั้งว่าสรุปแล้วในตอนนี้จิมมี่เพจเขาก็จะยังคงเป็นโสดทางวงดนตรีอยู่เหมือนเดิมทีนี้ต้องย้อนกลับไปพูดถึง The Yardbirds วงก่อนหน้าของเพจที่ได้ล่มไปสักนิดประเด็นก็คือถึงแม้ทางวงจะล่มไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีสัญญาว่าจ้างที่ติดค้างให้ต้องไปเล่นดนตรีตามที่นู่นที่นี่อยู่ซึ่งจริงๆแล้วอำนาจในการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่มันก็ได้ตกมาอยู่ในมือของจิมมี่เพจนั่นแหละเพราะคนอื่นก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วจิมมี่เพจจึงจำใจต้องรับภาระต่อเพื่อเคลียร์สิ่งที่ติดค้างให้เสร็จแต่ก็แน่นอนว่าสมาชิกในยุคดั้งเดิมมันไม่เหลืออยู่แล้วซึ่งถ้าเขาจะไปต่อก็คงต้องยกเครื่องหาสมาชิกกันใหม่แต่ถ้าจะให้ใช้ชื่อเดิมต่อมันก็กระไรอยู่ดังนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าจะย้อมแมวชื่อวงใหม่ให้เป็น The New Yardbirds แทนจากนั้นเพจก็เริ่มออกตามหาสมาชิกมาเข้าวงโดยสเต็ปแรกเพจเขาพยายามจะไปชักชวนนักร้องคนหนึ่งนามว่าเทอร์รี่เรดที่เคยทำงานด้วยกันอยู่ในวงการมือปืนห้องอัดให้มาจอยกันแต่ทางฝ่ายนั้นก็ได้ปฏิเสธกลับมาเพราะเขากำลังติดภาระอยู่กับอีกวงแต่ทั้งนี้เขาก็ได้แนะนำเพื่อนนักร้องอีกคนที่เขารู้จักเอาไว้ให้เพจโทษทีว่าเพจฉันไม่ว่างเลยว่ะแต่ฉันพอจะรู้จักนักร้องอยู่คนนายลงไปจับตามองไอ้หมอนั่นดูก็แล้วกันฝีมือหมอนั่นมันก็เอาเรื่องอยู่นะพวก
เช่นนั้นเพจก็เลยลองไปแอบถ้ำมองชายคนดังกล่าวที่เขากำลังแจกความสดใสอยู่กับวงประจำของตัวเองณที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เธอรีเรทเพื่อนของเพจว่าจริงๆคือทุกท่วงท่าทั้งเสียงและภาพลักษณ์ของชายคนนั้นมันทำให้เพจประทับใจเป็นอย่างมากสุดท้ายก็เลยมีการเข้าไปชักชวนกันเกิดขึ้นสวัสดีฉันจิมมี่เพจนายสนใจจะลองมาทำงานกับ The Yardbirds ดูไหมโอ้ The Yardbirds งั้นเหรอนั่นฉันรู้จักดีเลยล่ะน่าสนใจว่ะเอาสิแต่นี่นายรู้อะไรไหมฉันร้องเพลงมาตั้ง 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนสักทีมันก็อย่างที่นายเห็นนี่แหละทำได้แค่เล่นดนตรีอยู่ตามซอกหรือไปวันๆแบบนี้นี่แหละก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเอาล่ะยังไงก็ฝากตัวด้วยแล้วกันนะซึ่งสิ่งที่ชายคนนี้บ่นเปรยทิ้งท้ายเอาไว้มันก็เลยทำให้เพจฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออว่ะหมอนี่มันฝีมือดีมากจริงๆแต่ถ้ามันดีขนาดนี้เขาก็ต้องมีชื่อเสียงไปตั้งนานแล้วสิหรือว่าหมอนั่นจะมีข้อบกพร่องอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ลึกๆ กันแน่นะเช่นนั้นเพจก็เลยชวนให้เขามาคลุกคลีอยู่ด้วยกันที่บ้านของตัวเองก่อนเพื่อที่จะได้ศึกษาตัวตนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปสุดท้ายแล้วเขาคนนั้นก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องใดๆปรากฏออกมาให้เห็นจึงทำให้เพจเริ่มจะมั่นใจได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็แค่เป็นผู้โชคดีที่บังเอิญได้ไปเจอกับเพชรดิบในโคลนตมที่แค่ยังไม่ได้ถูกเจรไนให้เฉิดฉายแล้วก็เท่านั้นเองแล้วชายคนดังกล่าวก็ได้ถูกบรรจุเข้าทีมเป็นสมาชิกคนแรกชื่อของเขาคือโรเบิร์ตแพลนท์และต่อมาก็คือการตามหามือกลองแต่ก็ไม่ต้องไปหากันที่ไหนไกลเพราะก็เป็นโรเบิร์ตแพลนท์นี่แหละที่แนะนำต่อเพจว่าฉันรู้จักมือกลองอยู่คนหนึ่งพวกเราเคยเล่นด้วยกันอ่ะนี่คือเบอร์ร้านเหล้าที่หมอนั่นเล่นอยู่นายติดต่อไปเบอร์นี้แล้วถามหาชื่อจอห์นบอนแนมจากนั้นทางเพจก็ได้มีการติดต่อไปแต่จริงๆเรียกว่ามันเป็นการชิงตัวกันก็น่าจะเหมาะกว่าเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่จอห์นบอนแนมเขากำลังถูกทาบทามให้ไปเป็นมือกลองให้กับศิลปินคนหนึ่งอยู่พอดีนั่นคือโจคอเกอร์ซึ่งทางฝ่ายโจคอเกอร์แกก็ได้มีการยื่นข้อเสนอที่จะเพิ่มงบค่าจ้างให้กับจอห์นบอนแนมที่มากขึ้นเอาให้มากกว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาชิงตัวจอห์นบอนแนมไปแต่สุดท้ายแล้วเมื่อจอห์นบอนแนมเขาได้ลองเปิดฟังเดโมเพลงต่างๆของทางฝั่งเพจที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้เขาก็ตัดสินใจได้ในทันทีผมว่าผมชอบเพลงของพวกเขามากกว่าเพลงของโจคอเกอร์ว่ะแล้วจอห์นบอนแนมก็ตอบรับเข้าร่วมตำแหน่งมือกลองในที่สุดทีนี้แล้วใครล่ะจะตะบันเบสคำถามนี้เกิดขึ้นไม่นานนักเพราะจู่ๆก็ได้มีการติดต่อเข้ามาว่าโทษนะเพจได้ข่าวว่ามือเบสคนเก่าของ The Yardbirds ผันตัวไปเป็นช่างภาพแล้ว The New Yardbirds อะไรอันใหม่ของนายนั่นน่ะฉันพอจะไปเล่นให้ได้อยู่นะถ้าพวกนายสนใจโดยเจ้าของเสียงดังกล่าวเขามีชื่อว่าจอห์นพอลโจนส์ชายผู้เป็นนักดนตรีอิสระที่ทำงานโลดแล่นอยู่ในวงการเบื้องหลังซึ่งเพจก็ได้รับเขามาเข้าวงอย่างที่ไม่ต้องอะไรกันให้มากความเลยนั่นก็เพราะว่าตาคนนี้แกก็คือเพื่อนร่วมงานเก่าของจิมมี่เพจที่เคยทำงานอยู่ในซุ้มมือปืนเดียวกันนั่นเองอีกทั้งก็เขานี่แหละที่เคยเป็นหนึ่งในไลน์อัพของคณะดนตรีที่คีธ มูนจอห์นเอ็นวิสเซลเจฟเบคและจิมมี่เพจเคยคิดจะก่อตั้งกันขึ้นมาเมื่อคราก่อนโดยในตอนนั้นตำแหน่งที่จอห์นพอลโจนส์แกได้จองเอาไว้ก็คือมือคีย์บอร์ดนั่นเองและแล้วในตอนนี้คณะ The New Yardbirds ก็เป็นอันครบองค์ประชุมจากนั้นพวกเขาก็เริ่มซ้อมด้วยกันเป็นครั้งแรกโดยเมื่อจอห์นพอลโจนส์มือเบสเขาได้มาลองเล่นกับจอห์นบอนแนมมือกลองเป็นครั้งแรกมันก็ถึงกับทำให้เขาเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาได้ในทันทีเลยว่าเชี่ยการที่วงเรามีหมอนี่อยู่ฉันสัมผัสได้เลยว่าพวกเรากำลังจะก้าวไปสู่อะไรสักอย่างที่มันเกินความคาดหมายแน่ๆซึ่งที่จอห์นพอลโจนส์แกสัมผัสได้ถึงอะไรแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าธรรมชาติโดยปกติของวงดนตรีแล้วมือเบสกับมือกลองนั้นมันค่อนข้างจะเป็นตำแหน่งที่ทั้งคู่ต่างต้องมีลมหายใจเดียวกันมันถึงจะเป็นเสาหลักที่ค้ำยันให้เพลงของวงนั้นออกมาเป็นรูปเป็นทรงที่ดีได้คือประมาณว่าทั้งคู่นั้นควรจะต้องมีกึ๋นที่สูสีกันแค่มองตาก็ต้องรู้ใจกันว่าจะเล่นแบบไหนจบท่อนนี้แล้วจะทำอะไรกันต่อจะเล่นแพทเทิร์นแบบไหนริทึมแบบไหนอะไรพวกนั้นคือถ้าเบสไปทางกลองไปอีกทางเพลงที่บรรเลงออกมามันก็อาจจะเสียทรงจนเละเทะนั่นแหละ
และถ้าหากว่าใครที่เป็นนักดนตรีก็อาจจะพอเคยได้ยินคำเทือกนี้อยู่บ้างว่าวงไหนที่มีมือกลองกับมือเบสที่การเล่นของทั้งคู่ต่างแน่นแฟนรู้ใจกันดุจผัวเมียวงนั้นย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วซึ่งก็นั่นแหละจอห์นพอลโจนส์เขารู้สึกว่าจอห์นเบอร์แนมเป็นมือกลองที่ค่อนข้างจะมีของในตัวอยู่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็รับส่งประสานงานกับการเล่นเบสของเขาได้ดีเขาก็เลยมองเห็นภาพหนทางที่สดใสผุดขึ้นมาเป็นลางสังหรณ์ได้นั่นเองโดยหลังจากที่พวกเขาได้ซ้อมอะไรกันเสร็จดีแล้วจากนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องเริ่มออกทัวร์กันให้เป็นไปตามเป้าหมายของจิมมี่เพจนั่นคือการสะสางพันธะการว่าจ้างเก่าๆของ The Yardbirds ในยุคที่แล้วให้จบสิ้นกันไปแล้วพันธะการเล่นในรอบสุดท้ายก็ได้ไปจบลงที่ประเทศเดนมาร์กซึ่งเมื่อจบภารกิจแล้วทางวงก็ได้มีการมานั่งหารือกันครั้งใหญ่ว่าจบนี่แล้วจะยังไงกันต่อโดยทางผู้จัดการวงแกก็ได้มีการออกความเห็นว่าในฐานะที่ฉันยืนสังเกตการอยู่ที่ข้างเวทีตลอดฉันคิดว่าเคมีของพวกนายมันเข้าขากันเกินกว่าที่จะต้องมาวิ่งตะครุบเงาของ The Yardbirds แล้วว่ะฉันว่าพวกนายทำอะไรได้มากกว่านั้นนะซึ่งนี่มันก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างจะตรงกับใจของจิมมี่เพจอยู่พอดีคือตอนนี้เพจเขาเริ่มจะคิดเหมือนกันแล้วว่าเขากำลังเดินเกมผิดที่มัวแต่แซงมัวแต่หลอกตัวเองให้ยื้อชื่อเดอะยาร์ดเบิร์ดส์เอาไว้ทั้งที่พวกเขาทั้ง4คนพอรวมกันแล้วมันเหมือนจะเป็นสิ่งใหม่ซะมากกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนก็ได้ลงมติกันว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมารั้งชื่อนั้นเอาไว้เลยอีกทั้งคนอื่นๆก็ชอบมองว่าพวกเขาหวังจะกินบุญเก่าโดยเอาชื่อเก่ามาแอบอ้างย้อมแมวขายทั้งที่สมาชิก The Yardbirds ในยุคดั้งเดิมจริงๆมันก็ไม่ได้เหลืออยู่แล้วทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าพวกเราทิ้งชื่อนั้นมันไปเลยดีกว่าแล้วทีนี้ชื่อใหม่คืออะไรล่ะนายมีไอเดียไหมเพจมาถึงตรงนี้ก็คงจะเดากันไม่ยากว่ามันจะไปลงเอยที่ตรงไหนก็นั่นแหละครับจิมมี่เพจแกได้นึกย้อนไปถึงคำว่า Lead Balloon และ Lead Zeppelin 2คำที่ Keith Moon กับ John Entwistle ได้เคยพูดเอาเลิกเอาชัยกันเอาไว้เมื่อสมัยที่พวกเขาเคยจะทำวงด้วยกันซึ่งวงนั้นมันก็ดันไปไม่รอดเหมือนกับชะตากรรมของวัตถุลอยฟ้า2สิ่งนั้นจริงๆคือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องตลกสำหรับ Jimmy Page อยู่พอสมควรเขาจึงได้เมมโมรี2คำนี้เอาไว้เป็นพิเศษเพื่อแทนความทรงจำณช่วงเวลานั้นเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นคำว่า Lead Zeppelin ของ John Entwistle นี่เองที่ Jimmy Page หยิบขึ้นมาปักหมุดเพื่อเตรียมใช้เป็นชื่อใหม่ของ The New Yardbirds เพียงแต่คำว่า Zeppelin ในครั้งนี้ Jimmy Page เขาไม่ได้กะจะหยิบมันมาใช้เพื่อสื่อถึงความชิบหายตายกลางอากาศเหมือนกับความหมายเดิมของมันแต่อย่างใดเพราะมุมมองของเขาที่มีต่อคำนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วโดยมันได้เปลี่ยนไปก็ตั้งแต่เมื่อวันหนึ่งวันที่เขาบังเอิญไปได้ยินนักเล่าเรื่องในรายการวิทยุท่านหนึ่งแกได้พูดถึงโศกนาฏกรรมของเรือเหาะลำนี้เอาไว้ว่าโครงสร้างของมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเบาบางซึ่งทำให้มันลอยขึ้นไปและความหนักหน่วงซึ่งทำให้มันดิ่งลงพื้นรวมถึงมันยังไวไฟและเผาไหม้ได้อย่างสง่างามซึ่งก็นั่นแหละเพจเขารู้สึกถูกใจวาทะนี้มากเพราะมันก็ค่อนข้างจะตรงกับอุดมการณ์ในการทำวงของเขาพอดีนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้วงเป็นคือมันจะต้องมีความเบาบางแบบอะคูสติกผสมกับความหนักแน่นแบบฮาร์ดร็อกและบลูส์เพลงของพวกเรามันจะต้องมีทั้งแสงและเงาอยู่ในนั้นเช่นนั้นคำว่า Lead Zeppelin จึงได้ถูกเลือกขึ้นมาแต่ทั้งนี้ก่อนที่ทางคณะจะลงมติใช้ชื่อนี้ทางผู้จัดการวงเก่งก็ได้แนะขึ้นมาว่าให้ตัดตัว A ในคำว่า Lead ออกไปซะเพราะเขาเกรงว่าหากว่าวงเข้าไปตีตลาดอเมริกาแล้วไอ้คำว่า Lead ในชื่อวงที่สะกดด้วย LEAD นั้นมันอาจจะถูกอ่านออกเสียงด้วยสำเนียงวัยรุ่นเมกาที่เพี้ยนไปในทาง LEED ซะมากกว่าโดยตัวอย่างการออกเสียงที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ Oxford Learner Dictionaries ก็ตามนี้สำเนียงอังกฤษLead สำเนียงอเมริกา Lead สำเนียงอังกฤษ Lead สำเนียงอเมริกา Lead ก็นั่นแหละแต่ทั้งนี้ตัวผู้จัดการวงแกก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรไว้เพิ่มเติมว่าทำไมถึงต้องกลัวการที่มันถูกอ่านออกเสียงแบบนั้นดังนั้นเราก็คงต้องขอละไว้ในฐานที่ยังไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนหรือถ้าใครพอจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือรู้ลึกเรื่องภาษา
ถ้าจะเอามาแบ่งปันกันที่ด้านล่างก็จะเป็นพระคุณต่อเราและประชาชีพีเพิลร็อกที่สิงอยู่ในช่องนี้ไม่น้อยกลับไปที่เรื่องเดิมกันต่อคือใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวก็เอาเป็นว่าจากนี้พวกเขาจะดำเนินเส้นทางต่อไปภายใต้ชื่อเลสเซปพลินแต่ก่อนที่ชายชะกันทั้ง4จะบุกป่าฝ่าดงนำพาชื่อเลสเซปพลินของพวกเขาให้กลายเป็นตำนานแบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าอันที่จริงแล้วหลังจากที่พวกเขาได้เลือกชื่อวงนี้กันเรียบร้อยแล้วเริ่มออกเดินทางกันไปได้แค่หน้าปากซอยก็กลายเป็นว่าพวกเขาเกือบจะต้องยกเลิกการใช้ชื่อนี้กันไปแล้วด้วยซ้ำแต่เรื่องราวที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรรวมถึงการเดินทางต่อไปของจิมมี่เพจและของเพื่อนจะเป็นเช่นไรมันจะไปจบที่ตรงไหนเพื่อไม่ให้เนื้อหาที่น่าสนใจทั้งหมดต้องถูกตัดทอนเพื่อให้สามารถเบียดเสียดอยู่ในคลิปเดียวได้จนเกินไปก็เอาเป็นว่าไปพักหายใจหายคอกันสักหน่อยแล้วเราค่อยกลับมาต่อกันในพาร์ทที่2ภายในอีกไม่เกิน2สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวว่าไว้พบกันใหม่แล้วเจอกัน